รวบรวมไอ้น้ำแล้วก็แยกกับน้ำเพราะว่าเราจะใช้ไอ้แห้งไอ้แห้งก็คือไอ้น้ำที่ไม่มีเราเอาน้ำคนเลยเพราะฉะนั้นมันจะมุดลงมาตั้งใต้ระดับน้ำในที่นี้ก็เป็นเวสเซลอันหนึ่งเป็นตัวแทนอันหนึ่งใช่ไหมก็มีน้ำอยู่ไอ้น้ำก็มุดลงไปแล้วก็ดับส่วนที่เป็นร็อกเล็ตก็จะอยู่ตรงนี้ไอ้น้ำก็จะขึ้นไปนะครับขึ้นไปที่ท่อนี้แล้วก็คือท่อเมนท่อลงแอร์ไปนะครับจะที่เป่าๆอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นกับดักไอ้น้ำก็คือก้นเอาที่มันเป็นน้ำเหลวเนี่ยขึ้นไปไม่เหลือแต่ไอแห้งไอแห้งก็คือ H2O แก๊สนะครับคือเป็นสภาวะแก๊สทั้งหมดก็จะเรียกว่าคือมันจะเป็นไอของน้ำก็เรียกว่าไอแห้งที่ไปที่เราเรียนกันในห้องเรียนที่ว่าพาสเจอไรหรืออะไรนี่ก็จะเป็นตัววิสาทิพย์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเชลล์ทิวเห็นไหมข้างในมันเป็นทิวใช่ไหมแล้วก็มีเชลล์มีเครื่องระเหยแล้วก็มาเครื่องที่วันนี้เราจะทำกันก็คือเครื่องรีพอร์ตว่ารีพอร์ตซึ่งอันนี้ก็เป็นตัวเล็กกับตัวสาธิตนะครับตัวใหญ่ที่คือใหญ่มากคณะเราเคยมีนะแต่ว่าจำหน่ายไปแล้วอันนั้นเป็นแบบแมนนวลสุดต้องเปิดวาล์วปิดวาล์วด้วยมือเลยส่วนอันนี้คุมด้วยคอมพิวเตอร์ก็จะเห็นว่ามันข้อสติจะเข้ามาตรงนี้นะครับทีนี้กระป๋องเราก่อนจะไปนึ่งในห้องรีพอร์ตเราต้องไล่อากาศก่อนการไล่อากาศเนี่ยทำโดยอุปกรณ์ที่เรียกว่าไล่อากาศก็คือตัวนี้ก็ไอ้น้ำส่วนหนึ่งใช่ไหมก็มาจ่ายลงมาตรงนี้ก็จะเปิดวาล์วตรงนี้นะครับข้างในนี้เนี่ยถ้ามาดูได้ก็ข้างในของเราได้อากาศเนี่ยมันจะมีสายชาร์จมาแล้วก็จะมีควันก็จะไปอย่างนี้ก็จะออกฟองนี้นะควันที่เหลือก็จะออกนะที่ฟองนี้แล้วเราผ่านออกมาได้เพื่อว่าจะได้ทำความสะอาดน้ำให้สะดวกนะครับทีนี้จะมีคนหนึ่งที่เป็นคนส่งกระป๋องให้เพื่อนเอากระป๋องมาวางนี่คือตรงนี้จะเป็นที่วางพักกระป๋องในโรงงานก็มีเหมือนกันนี่ก็เป็นที่วางพักก็ใส่เข้าไปนี่ไปด้านโน้นเนี่ยก็มีคนหนึ่งทำหน้าที่หยิบกระป๋องไปวางที่เครื่องปิดฝากระป๋องนะครับทีสามคนช่วยกันเดี๋ยวพออาสาสมัครสามคนคนส่งคนรับแล้วก็คนกดที่ปิดฝากระป๋องนี้ตอนที่เอากระป๋องเข้าตรงนี้ก็รอสักพักหนึ่งอาจจะรอให้กระป๋องเข้าไปสักเมตรกว่าก่อนก็ได้แล้วค่อยเอากระป๋องที่สองใส่เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวคนที่อยู่ตรงโน้นเนี่ยเขาจะหยิบไม่ทันเมื่อวานเนี่ยผมอยากจะให้ว่าพอออกมาปุ๊บเอากระป๋องไปวางปั๊บปิดฝาปุ๊บเลยไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเย็นตัวลงแล้วก็อากาศเข้าไปอีกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เว้นระยะหน่อยเพื่อให้ฝั่งโน้นได้หยิบทันจะต้องสักเมตรกว่าให้กระป๋องพอวางตรงนี้แล้วให้มันวิ่งมาแถวอาจจะทำแถวนี้ก่อนค่อยใส่กระป๋องนึงนะจนกระทั่งครบสี่กระป๋องนะช่วยเอาฝาให้ไปวางปิดไว้เลยวางเข้าไปเลยตัวรางให้อากาศในควันอะไรเนี่ยมันก็มีตัวนี้ถ้าเรากดตัวนี้ในตัวสายพานที่ตรงนี้เนี่ยกันจะตายกับใครทำให้อยู่ในช้าตัวนี้เนี่ยมันร้อนพอจะถือแค่พาร์เซอร์ไลท์ได้นะถ้าจะเอาแค่พาร์เซอร์ไลท์ก็ตัวนี้ก็พอแล้วมันที่จะถึง70องศาได้ซึ่งเราจะรู้อุณหภูมิที่ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มันเสียแล้วก็พอทำกระป๋องมาใช่ไหมเดี๋ยวผมขอกระป๋องมาลองนะครับผมขอกระป๋องมาลองให้อยู่นู่นครับหลังอันนี้เป็นเครื่องปิดฝากระป๋องซึ่งไม่มีแวคคัมถ้าเป็นรุ่นที่มีแวคคัมมันจะมีคันโยกให้อยู่แวคและจะเป็นครอบมาข้างล่างเลยที่มองอื่นเราอาจจะเห็นที่มองชอนจะเหมือนไม่มีแวคเราไปใช้ตัวนั้นไล่อากาศแทนอันนี้ก็จะเห็นไอ้เขาเรียกว่าที่นี่เขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ฟูครูปหรือว่ากันโง่ครับก็คือว่าเห็นมือว่าท่ำกันโง่นะก็เขาก็จะคล้องไปพร้อมกับไทยนะถ้าเปิดออกมาก็จะเห็นว่ามันมี4ลูกกิ้งซึ่งการที่ว่าเราเห็นมันหมุนเร็วๆเนี่ยมันจะรีบมี4ขั้นตอนตอนแรกก็จะม้วนเข้ามาก่อนแล้วก็ค่อยๆทำให้แน่นขึ้นแล้ว
ลูกที่4เนี่ยจะเป็นตัวรีดนะครับรีดให้มันเรียบแล้วก็จะเห็นว่าที่วางนะครับเขาก็สามารถปรับความสูงได้ใช่ไหมถ้ากระป๋องใหญ่หน่อยก็ปรับให้มันลงไปได้อันนี้ว่าปรับให้เหมาะกับกระป๋องที่เราจะใช้นะครับซึ่งเห็นว่าจะเห็นว่าไม่อันกระป๋องเปล่ากระป๋องรองกระป๋องที่ยังไม่ปิดฝาอยู่ในตะกร้าป่ะตะกร้าสีชมพูเอานั้นมาด้วยก็ได้ครับเอาที่ปิดมานะทีนี้กระป๋องเนี่ยนะครับนะครับเดี๋ยวจะสอนไว้เผื่อว่าเพราะว่าเครื่องนี้เราเอาไปทำของชำร่วยให้งานกีฬาต่างๆได้เราตุ๊กตาสวยๆใส่ไปแล้วก็เอาไว้ให้วันวาเลนไทน์กับคนคณะอื่นถ้าเราจะติดคณะอื่นทีนี้วิธีก็คือว่าเราจะดูว่ากระป๋องเราไซส์ไหนใช่ไหมจะเห็นว่าตรงนี้มันบากไว้หลายๆวงใช่ไหมเพื่อว่ากระป๋องไซส์เล็กไซส์ใหญ่มันจะได้ล็อกได้ทีนี้กระป๋องทั่วๆไปเนี่ยที่ไม่ใช่ก้นอย่างเงี้ยนี่มันตูดมันมวนถ้าก้นแบบอย่างเงี้ยทั่วไปจะก้นแบบนี้มันจะล็อกพอดีแล้วมันจะไม่เคลื่อนไหวไปไหนซึ่งควรจะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับจะลองพลิกเห็นไหมแต่อันนี้มันมวนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ตอนรุ่นนี้เนี่ยตอนปิดฝาประเดี๋ยวก็ต้องระวังหน่อยเพราะว่ามันอาจจะแสดได้เพราะฉะนั้นก็มันจะขยับได้มันก็จะปิดไม่แน่นแล้วก็ต้องดูนะครับซึ่งวางกับด้วยมือว่าคนที่หยิบมาจากตรงนั้นเนี่ยก็เอามาวางนะครับวางแล้วก็ดูว่าอยู่ในวงของมันซึ่งประมาณวงไหนนะดูซิวงนี้ใช่ไหมนะครับแล้วใครจะเป็นคนเหยียบก็มาลองดูให้4คนเหยียบคนละทีนะครับวงนี้นะครับก็เวลาวางคนวางก็ต้องวางไว้อย่างนี้พอทำจริงๆเราจะปิดตรงนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นผมจะทำให้ดูก่อนวิธีทำก็อันนี้ยังไม่ได้ปิดนะแล้วก็วางไปนะครับวางไปเราจะเหยียบให้สุดแล้วนับ1 2แล้วก็ปล่อยตรงกลางแล้วเนาะตรงกลางแล้วนะครับก็เปิดสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับเหยียบให้สุดแล้วนับ1 2แล้วปล่อย1 2ปล่อยปิดก่อนเสมอนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหมุนไวทีนี้ไม่ต้องเปิดก็ได้แล้วพอมันเริ่มหมุนแล้วเราก็ออกมานะครับแค่นี้ง่ายๆปิดฝาก่อนอ่ะมาทำเลยไม่ใช่สียังต้องไปไล่อากาศก่อนทำไล่อากาศเลยตรงนี้ก็คือที่วางพักกระป๋องเนาะเป็นที่ไว้วางพักกระป๋องนี่ก็เป็นที่วางกระป๋องนะครับจะต้องวางโอเคนะครับจะส่งใครจะรับ